ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ของวิดีโอ LCRIQ ในวิดีโอนี้เราจะกล่าวถึงวิธีการเซตอัพโอเปอเรชั่นและยูนิคฟีเจอร์ของ LCRIQ อย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดวิดีโอที่มีประโยชน์ของเราผมเจฟแฮงเกอร์แมนวันนี้เราจะมาเรียนพื้นฐานการใช้งาน LCRIQ กัน LCR ทุกตัวที่ออกมาจากโรงงานจะถูกเซตอัพด้วยเบสิกพารามิเตอร์เราจะเรียกมันว่า default setting และทุกตัวสามารถย้อนกลับไปที่ default setting ได้โดยใช้คำสั่ง clear all ถ้าคุณต้องการย้อนกลับไปที่ factory default คุณสามารถดูวิธีทำได้จากวิดีโอเทรนนิ่งจากโรงงานก่อนอื่นเราลองมาดู keypad กัน keypad จะแบ่งออกเป็น3ส่วนปุ่ม alpha numeric หรือปุ่มตัวเลขปุ่ม navigation หรือลูกศรและ OKและที่เรียงกันด้านบนคือปุ่มฟังก์ชันปุ่ม Alpha Numeric มีไว้สำหรับป้อนตัวเลขตัวหนังสือ ASCII Character ใช้ทั้งการ Operation และการ Setup ปุ่มขึ้นลงซ้ายขวาบน Navigation Key มีไว้สำหรับเลื่อนเคอร์เซอร์ไปตามเมนูที่เราต้องการใช้ทั้ง Field Operation และการ Setup ปุ่ม OK ใช้สำหรับยืนยันใช้ทั้ง Field Operation และการ Setup เช่นเดียวกันสำหรับปุ่มฟังก์ชันจะถูกปรับเปลี่ยนไปตามหน้าจอที่เราเจอณเวลานั้นหน้าที่ของแต่ละปุ่มฟังก์ชันคุณสามารถดูได้จากบล็อกข้อความที่อยู่ด้านล่างของสกรีนเมื่อหน้าจอเปลี่ยนไปอีกหน้าฟังก์ชันบล็อกก็จะถูกเปลี่ยนฟังก์ชันแบบนี้เรียกว่า Dynamic Button ถัดมาเราลองมาดูที่หน้าจอกันโดยปกติแล้วหน้าจอจะขึ้นเป็น Delivery Screen ซึ่งแบ่งเป็น3ส่วนและแน่นอนคุณมี Dynamic Button อยู่ด้านล่างของสกรีนตรงกลางคุณจะพบกับข้อมูลการวัดหลักและด้านข้างจะพบกับ Delivery Detail เราจะพูดถึงมันเช่นเดียวกับการ Set Up LCRIQ ที่ด้านบนของสกรีนจะบ่งบอกสถานะการทำงานของมิเตอร์มันจะเป็นตัวบอกว่าคุณกำลังอยู่ในสถานะอะไรเช่น Delivery หรือ Ideal Mode ซึ่งนั่นก็คือสถานะปัจจุบันของมิเตอร์ที่คุณกำลังทำงานด้วยที่ด้านบนสุดของดิสเพลย์เราจะเห็นไอคอนไอคอนเหล่านี้จะเป็นตัวบอกสถานะของอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ทำงานคู่กับรีจิสเตอร์ยกตัวอย่างจากไอคอนปรินเตอร์นี้ปรินเตอร์กำลังโชว์ว่าปรินเตอร์ไม่มีกระดาษไอคอนอื่นๆอาจจะแสดงถึงอินเทอร์เน็ตบลูทูธ Wi-Fi หรือสถานะของแท้งที่มิเตอร์ตัวนี้ต่ออยู่ซึ่งไอคอนทั้งหมดนี้เราสามารถใช้เตือนถึงสถานะปัจจุบันของมิเตอร์ที่เราทำงานอยู่ด้วยได้ที่ด้านขวาของรีจิสเตอร์จะมีน็อตแม่เหล็กอยู่เมื่อเราคลายน็อตแม่เหล็กนี้ออกมิเตอร์จะเข้าสู่คาลิเบชันโหมดเมื่อเราคลายน็อตออกมาประมาณ6รอบมิเตอร์ก็จะแสดงสถานะว่าเข้าสู่คาลิเบชันโหมดเมื่อคุณเข้าสู่คาลิเบชันโหมดแล้วปรินเตอร์จะปรินติ๊กเก็ตออกมาแต่ในเคสนี้เราไม่ได้ต่อปรินเตอร์ไว้เราจึงกด Abort Print เพื่อข้ามขั้นตอนการปรินออกไปเมื่อเราพบ Setup เมนูเราสามารถใช้ Navigation Key เพื่อกดขึ้นลงเพื่อเลือกเมนูที่เราต้องการได้เมื่อเราเลื่อนเคอร์เซอร์ไปถึงเมนูที่เราต้องการเข้าแล้วเรากด OK เพื่อเข้าไปในเมนูที่เราต้องการยกตัวอย่างเช่นเราต้องการเข้า Delivery Details กด OK และตอนนี้เราก็เข้าไปสู่ Delivery Details Section หลังจากที่คุณเข้าสู่ Delivery Details Sectionทางด้านบนของหน้าจอคุณจะพบว่ามันมีหน้าย่อยอยู่4หน้าคุณสามารถใช้เคอร์เซอร์ซ้ายหรือขวาเพื่อเปลี่ยนหน้าตามที่คุณต้องการได้เราสามารถเลื่อนเคอร์เซอร์ขึ้นหรือลงไปยังเมนูที่เราต้องการได้โดยใช้ปุ่ม Navigation Key ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการปรับ Price ของน้ำมันที่เราจะขายให้เราเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังที่ Price per gallonกด Enter ก็จะเข้าไปเซตได้ LCRIQ มีการรับข้อมูลอยู่หลายประเภทแต่ละประเภทขึ้นอยู่กับเมนูที่เราเลือกว่าต้องการข้อมูลประเภทไหนเช่นตัวอักษรบน Text Box เมื่อเราต้องการเข้าเมนูที่ Input เป็น Text Box Text Box จะปรากฏขึ้นที่หน้าจอให้เราใส่ข้อความยกตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการตั้งชื่อ Product เป็น LPGจากนั้นเราจะใช้ปุ่ม Alpha Numeric เป็นตัวป้อนข้อมูลเข้าไปใน Text Box แต่เนื่องจาก LPG ที่เราต้องการเป็นตัวใหญ่ทั้งหมดเราจึงใช้ปุ่ม Caps Lock บริเวณฟังก์ชัน
วิธีกดอัลฟานิวเมริกคีย์คือการกดย้ำซ้ำที่เดิมไปเรื่อยๆจนกระทั่งขึ้นตัวอักษรที่เราต้องการเว้นไว้สักพักค่อยกดดิจิตต่อไปยกตัวอย่างเช่นเราต้องการกด L ให้กดเลข5 4ครั้งจนกระทั่งขึ้นตัว L ขึ้นมาเว้นไว้สักพักหนึ่งดิจิตจะเลื่อนและเราสามารถป้อนข้อมูลต่อไปได้ที่ดิจิตต่อไปเมื่อเราพิมพ์เสร็จแล้วให้กดโอเคข้อมูลจะถูกเซฟไปที่เครื่องโดยอัตโนมัติถัดมาเป็นการ input แบบ list box ให้เราเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังเมนูที่ต้องการ input เป็นแบบ list box กด enter จากนั้นเราจะเห็น list option ที่เราสามารถเลือกได้ภายในเมนูบนหน้าจอซึ่งในตัวอย่างนี้เราจะเลือก preset type ซึ่ง preset type จะมี3 option ให้เราเลือกให้เรากดเคอร์เซอร์ขึ้นลงและเลือกสิ่งที่เราต้องการแล้วกด enterและหลังจากที่เรากดโอเคแล้วข้อมูลจะถูกเซฟไว้ยังเมมโมรีของ LCIIQ โดยอัตโนมัติในกรณีที่เราต้องการกลับไปสู่เมนูก่อนหน้าเราสามารถกดเมนเมนูเพื่อแบ็กกลับไปที่หน้าจอที่ผ่านมาได้ที่เมนเมนูของ LCIIQ Register มีฟังก์ชันมากมายสำหรับโอเปอเรเตอร์เช่นการเชื่อมต่อกับวาล์วดูข้อมูลการจ่ายครั้งที่ผ่านมาเช็ค Diagnostic Function และสุดท้ายคือ Setup Menu และในวิดีโอนี้เราจะเน้นในเรื่อง Setup Menu เราจึงเลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่ Setup Menu กด Enter เพื่อเข้าไปที่ Setup Menu เราจะพบว่ามีอีกเมนูย่อยเพื่อ Setup LCIIQ ในมิติต่างๆอย่างครบถ้วนในเมนูแรกคือ Register เมื่อเรากด Enter เข้าไปเราจะพบเมนูย่อยภายใน Register อีกเมื่อเข้ามาแล้วให้ดูด้านบนของสกรีนเราจะพบว่าสกรีน Register นี้มี4หน้าย่อยเราสามารถใช้ Navigation Key กดซ้ายกดขวาเพื่อเลื่อนหน้า1 2 3 4ได้ตามลำดับที่หน้าแรกเราสามารถใส่ข้อมูลที่สำคัญได้เช่นmeter id truck id unit id ที่เมนู unit or measure เราสามารถเปลี่ยนหน่วยได้ไม่ว่าจะเป็นกิโลกรัมแกลลอนลิตร cubic meter เราสามารถ set up for rate ได้ไม่ว่าจะเป็น per minute per ชั่วโมงหรือ per sec เราสามารถ set up หน่วยของอุณหภูมิได้ไม่ว่าจะเป็นเซลเซียสหรือฟาเรนไฮต์และเราสามารถปรับวันที่และเวลาได้ในด้านล่างของเพจมาที่หน้า2ของ registerเราสามารถเซตเซลนัมเบอร์และทิเก็ตนัมเบอร์ได้ที่หน้านี้โลโฟไทม์เมอร์และรวมถึงไทป์ออฟพรีเซตที่เราจะใช้ในการจ่ายแต่ละครั้งด้วยและในหน้าที่3เราสามารถตั้งค่าปรินเตอร์ทิเก็ตได้คุณสามารถเซตอัพรุ่นของปรินเตอร์ที่หน้านี้ได้และคุณยังสามารถตั้งค่าให้ปรินเตอร์ปรินหรือซ่อนอินฟอร์เมชันบางอย่างที่หน้านี้ได้เช่นกันอีกทั้งยังสามารถกำหนดระยะห่างระหว่างบรรทัดไม่ว่าจะเป็นก่อนปริ้นหลังปริ้นได้เพื่อความสวยงามและหน้าสุดท้ายของ Register จะเป็นการกำหนด Customer ID และ Date Man เมื่อเราตั้งค่าเมนูเสร็จทั้งหมดแล้วให้เราย้อนกลับเมนูก่อนหน้าโดยกด Setup เมนูที่ปุ่มฟังก์ชันหลังจากที่ออกมาที่เมนูแล้วเราลองเข้าไปที่เมนูมิเตอร์ดูเมนูมิเตอร์จะเป็นการตั้งค่าอินฟอร์เมชันของมิเตอร์ที่ LCR ตัวนี้ติดตั้งอยู่ในหน้าแรกเราสามารถเซตอัพมิเตอร์ ID ไทป์ของเพาเซอร์ที่เราใช้ flow direction และจำนวนตัวคูณของหน่วยไม่ว่าจะเป็นคูณ1คูณ10หรือคูณ1000ที่หน้านี้เราสามารถเซตอัพ temperature offset ได้เช่นกันที่หน้าถัดมาเราสามารถตั้งค่าไทป์ของวาล์วที่ใช้กับ LCIIQ register เซตค่า minimum maximum flow rate ของ flow meter และตั้งเวลาสำหรับ minimum และ maximum flow rate ได้เช่นกันสำหรับหน้าที่3เราสามารถเซตอัพอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ใช้ร่วมกับ LCIIQ registerและในตัวอย่างนี้ก็จะมี DP Sensor, Densitometer และก็ Extra Large Display ถัดมาเราลองมาดูที่ Calibration Section กันบ้าง
ในหน้าแรกของ Calibration เราสามารถเลือก1ใน16 product ที่จะทำการ Calibrate ได้โดยคุณจะมีลิสต์ที่ทำการ Set up ให้กับ product แต่ละตัวคุณสามารถป้อนค่า K factor เป็น pulse per unit ได้ที่หน้านี้คุณสามารถใช้ temperature compensation ที่อยู่ใน memory ของ LCRIQ ได้ที่หน้าที่2คุณสามารถ set up product code และ product name ได้คุณสามารถตั้งค่า S1 บน two state valve ได้และคุณยังสามารถตั้งค่า pulse output frequency ได้ด้วยถัดลงมาด้านล่างจะมี auxiliary output อยู่2พอร์ตเราสามารถตั้ง pulse output หรือ digital out ได้แต่ละ auxiliary output จะตั้งค่าต่างกันตาม specific product นั่นหมายความว่าที่ product ต่างกันเราสามารถทำให้ auxiliary output มี output ที่ต่างกันไปได้และสุดท้ายคุณสามารถ set upNet หรือ Gloss Totalizer ที่หน้านี้ได้ที่หน้าถัดมาหน้าที่3คุณสามารถเซตอัพยูนิตที่2ที่จะใช้ในการ Calibration ได้โดยมิเตอร์จะวัดเฉพาะยูนิตแรกและจะใช้ตัวคูณกับยูนิตแรกเพื่อแสดงเป็นยูนิตที่2และในหน้าที่4ของ Calibration จะใช้สำหรับ Multi-Point Calibrationคุณสามารถคาลิเบตมัลติพอยต์ได้ถึง16จุดต่อมาเราจะเข้ามาที่ Security Section Security Section จะเป็นการกำหนดความปลอดภัยของการเข้าถึงข้อมูลรวมถึงการตั้งค่าของโอเปอเรเตอร์แต่ละลำดับชั้นเราสามารถจำกัดการเข้าถึงเมนูจำกัดการใช้งานด้วย Security Key ในขณะที่มิเตอร์ไม่ได้อยู่ใน Calibration Mode ได้และเราสามารถเปลี่ยนภาษาที่จะแสดงใน LCRIQ Register ได้เช่นกันเราสามารถอัปเกรดเฟิร์มแวร์และซอฟต์แวร์ใน Security Section ได้เพียงแค่กดฟังก์ชันอัปเดตซอฟต์แวร์หน้าจอก็จะเข้าสู่เมนูอัปเดตซอฟต์แวร์คุณสามารถอัปเกรดผ่าน USB Drive รวมถึงคุณสามารถ store config ของคุณไปที่ USB Drive เช่นเดียวกันจาก Security Menu คุณสามารถเข้าสู่เมนู Audit Trail FunctionAudit Trail Function จะบันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ทำอยู่ใน Calibration Mode จะมีประโยชน์ในการวิเคราะห์ปัญหาในกรณีที่เราไปเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ใน Calibration Mode ถัดมาเรามาดู I/O Setup ในเมนูนี้เราจะต้องดีลกับอุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งหมดที่มาพ่วงกับ LCRIQ Registerไม่ว่าคุณจะเอาอะไรมาพ่วงคุณก็ต้องมาเซตอัพที่ I/O Setup เสมอในหน้าแรกจะเป็นการเซตอัพ5 Communication Port ที่มีอยู่ใน LCRIQ Register ในเมนูนี้เรายังสามารถเซตอัพ LCP Address รวมถึง Host ได้ด้วยที่ Service Function บน Function เมนูเราสามารถกดเข้าไปเพื่อที่จะ activate หรือ deactivate อุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งหมดที่ใช้กับ LCRIQ ได้ที่หน้าถัดมาเราจะสามารถ set up communication อื่นที่ LCRIQ มีอยู่ในตัวได้เช่น Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet ในหน้าที่3คุณสามารถ set up digital input, analog inputที่มีเป็นมาตรฐานอยู่ใน I/O Board ของ LCRIQ ได้และในหน้าสุดท้ายเราสามารถเซตอัพ Digital Out และ Solenoid Out ซึ่งเป็นพอร์ต Standard ที่อยู่ใน I/O Board ของ LCRIQ Register ได้ครับเราสามารถขยายจำนวน I/O ที่มีอยู่ใน LCRIQ ได้โดยการซื้อ I/O Board Sense เข้ามาติดตั้งเพิ่มบอร์ดเส้นนี้จะทำให้เรามี Digital In Analog In Digital Out เพิ่มเติมและเมนู I/O Setup
ก็จะมีจำนวนหน้าที่มากขึ้นจากบอร์ดเซนนี้และสุดท้ายเรามาเซตอัพโฮมสกรีนกันครับที่เมนูนี้เราสามารถเซตอัพโฮมสกรีนและเซตอัพเดลิเวอรี่พร้อมได้หน้าที่1เราสามารถคัสตอมไมซ์โฮมสกรีนได้แต่อย่างไรก็ตาม LCIQ ก็ได้ Config Home Screen ให้เหมาะกับการใช้งานในแต่ละแอปพลิเคชันแล้วยกตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการ LPG Preset with Multiple Delivery เราก็สามารถเลือกได้และกด Enter เพื่อคอนเฟิร์มได้เลยและข้อมูลที่เหมาะสมในแอปพลิเคชันนั้นจะถูกแสดงขึ้นมาทางหน้าจอทันทีในกรณีที่โปรไฟล์สำเร็จรูปไม่เหมาะกับการใช้งานของคุณคุณสามารถนำโปรไฟล์สำเร็จรูปนี้ไปคัสตอมไมซ์ต่อได้และสามารถเซฟเป็นโปรไฟล์มาตรฐานที่คุณจะใช้งานได้เองและเซฟไว้ในเมมโมรีของ LCIQ ได้เราสามารถคัสตอมไมซ์ได้ทั้งคอลัมน์ซ้ายและคอลัมน์ขวาอย่างละ6รายการนี่คือตัวอย่างหน้าจอสำหรับเติมน้ำมันเครื่องบินเราจะมี DP Sensor Digital Sensor Water Sensor รวมถึงinventory sensor ด้วยถัดมาจะเป็นหน้าจอ config delivery setup config delivery setup จะเป็นการคัสตอมไมซ์หน้าจอขณะที่มิเตอร์กำลังทำงานอยู่และแน่นอนเราสามารถเรียกโปรไฟล์มาตรฐานจากการตั้งค่าที่มาจากโรงงานได้เลยรวมถึงเราสามารถคัสตอมไมซ์ต่อจากโปรไฟล์มาตรฐานและเซฟไว้อยู่ในเมมโมรีของ LCIQ Register ได้เช่นกันยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเลือกโปรไฟล์ Palm & Pint โปรไฟล์ Palm & Pint จะถูกโหลดเข้าไปใน Config Delivery Setup โดยอัตโนมัติคุณสามารถเพิ่มลด Config ที่อยู่ใน Delivery Setup ได้ตามที่คุณต้องการเมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วเรากดปุ่มเมนเมนูเพื่อแบ็กกลับไปเมนูก่อนหน้าเมื่อคุณตั้งค่าทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คุณไขน็อตแม่เหล็กที่อยู่ทางด้านขวาของ LCIQ เข้าไปจนสุดเมื่อเข้าไปจนสุดแล้วปรินเตอร์จะพิมพ์คอนฟิกที่คุณได้เปลี่ยนทั้งหมดออกมาถ้าคุณคอนเน็กต์ปรินเตอร์ไว้แต่ถ้าคุณไม่คอนเน็กต์ปรินเตอร์คุณกด Abort Printer ได้เลยมิเตอร์จะกลับไปอยู่ในสถานะที่พร้อมใช้งานอีกครั้งกดปุ่ม Home เพื่อกลับเข้าไปสู่ Delivery Screenขอบคุณครับสำหรับการรับชมหากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อข้องใจสามารถติดต่อตัวแทนจำหน่ายได้